สวัสดีครับมาเทสการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับเป็นโอลิมปัส 35DC นะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นปรับโฟกัสนะครับส่วนตรงปลายสุดเนี่ยมันไว้ปรับ ISO กล้องนะครับแบบนี้เดี๋ยวจะตั้งไว้สัก400นะครับนี่ให้ดูเลขสีขาวเป็นหลักนะครับตรงนี้เป็นการขึ้นฟิล์มขึ้น1ครั้งต่อการกดถ่าย1ทีนะครับแบบนี้นะครับนี่กล้องรุ่นนี้จะวัดแสงให้นะครับคำนวณสปีดชัตเตอร์และรูรับแสงให้สเกลวัดแสงจะอยู่ด้านล่างนะครับแบบนี้ถ้ากดถ่ายได้เนี่ยมันก็จะอยู่ในโซนสีเหลืองเนาะถ้ามีแสงสว่างมากพออันนี้ผมเอามือบังหน้าเลนส์นะครับนี่มันไปอยู่ในโซนสีแดงถ้าเราอยู่ในโซนสีแดงเนี่ยเรากดไปแล้วใช่ไหมมันจะขึ้นต่อไม่ได้นะครับก็แสดงว่ากล้องยังไม่บันทึกภาพให้นะครับเราก็ต้องหาที่สว่างแล้วกดถ่ายใหม่เนาะครับตรงนี้ผมขึ้นฟิล์มเลื่อนตรงนี้นะครับแล้วกดถ่ายอันนี้เป็นตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับในกรณีเดียวกันถ้าแสงมันมืดไปเนี่ยมันก็จะเด้งกลับไม่สุดนะครับแต่นี้แสงมากพอนะมันก็เด้งกลับสุดนะครับตรงนี้ปุ๊บอันนี้เปิดฝาหลังครับสังเกตตรงเนี้ยมันจะมีรอยสีไม่เรียบเนียนมากนะครับเล็กน้อยนะใส่ฟิล์มตรงนี้เอาไปฟิล์มเสียบข้อร่องตรงนี้นะครับขึ้นฟิล์มแล้วกดถ่ายได้เลยกล้องมันก็จะเลือกเปิดหรือรับแสงให้นะครับแต่ตอนใส่ฟิล์มมันก็ไม่เป็นไรนะเราไม่ต้องฟิกอันนี้ผมเดี๋ยวผมปิดฝานะครับปุ๊บเนี่ยมันกดได้ลงได้ไม่สุดใช่ไหมมันขึ้นรูปต่อไปไม่ได้ให้เรากดตรงตัว F แล้วกดถ่ายนะครับพร้อมกันมันจะกดถ่ายได้ตลอดนะครับมันจะสะดวกต่อการใส่ฟิล์มนะโอเคการทำงานก็มีเท่านี้นะครับครบถ้วนดีขอบคุณมากๆครับ